สวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่สงสัยนะครับประมาณนี้นะครับก็คือกด2ที่นี่นะครับประมาณนี้นะพอไปถึงตรงนี้แล้วนะครับ 1,650 นะครับกด2ที่นี่นะครับก็จะเป็นเหมือนกับ Shopee Lazada เลยครับคือเป็นเว็บไซต์เลยนะครับก็กดง่ายนะครับจะมีอัลบั้มแยกเข้าไว้ให้นะครับประมาณนี้นะเนี่ยเลื่อนได้นะกระเป๋าเป้นะครับผมลองมารุ่นคลาสสิกนี้นะครับก็คือคลาสสิกนะผมจะไม่ได้ใส่ป้ายลดราคานะครับในรูปจะเขียนว่าส่วนลดร้านค้านะครับก็คือลูกค้ากดสั่งใช่ไหมครับกดสั่งเสร็จแล้ว LINE นะครับ LINE นะครับ 2,000 นะครับลบ150นะครับเท่ากับ 1,850 นะครับใน LINE จะมีค่าส่งนะครับทุกที่มีค่าส่งนะ Shopee Lazada ที่ไหนก็มีค่าส่งนะครับบวก50ค่าส่งนะครับลูกค้าโอนเงินในระบบ LINE นะครับในระบบ LINE 1,900 นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็มันจะขึ้นที่ระบบนะขึ้นที่ระบบมันจะขึ้นที่ระบบก่อนประมาณนี้นะอันนี้คือหน้าที่ของแอดมินนะครับก็คือประมาณนี้แอดมินจะรู้เองนะครับแอดมินจะทำรายละเอียดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วแอดมินจะขอเลขบัญชีลูกค้าส่วนลดร้านค้า200นะครับและแอดมินก็จะโอนให้นะครับก็ลบ200นะครับก็เท่ากับ 1,700 นะครับเพราะว่าหากค่าส่งไป50ก็เป็น 1,650 นะครับประมาณนี้นะลูกค้าทุกรุ่นเลยนะครับถ้ารุ่นไหนใส่โค้ดลดอยู่แล้วนะครับเช่นกันนะอย่างพวกนี้นะครับใส่โค้ดลดอยู่แล้วก็คือลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับร้านค้าจะไม่โอนให้อีกนะครับพอลดให้แล้วนะครับก็จะมีรูปอยู่ในนี้นะครับอย่างเช่นแจ็คนะครับแจ็คก็อัลบั้มแจ็คนะครับแจ็คผมไม่ได้ใส่ป้ายลดราคาแบบนี้นะครับก็ลูกค้าคิดไปเลยนะครับ2,600 นะครับ2,600 นะครับลบ150บวก50ค่าส่งนะครับเท่ากับนะครับลูกค้าโอนเข้าระบบเนี่ย2,500 นะครับแอดมินจะโอนให้ลูกค้าอีก200ก็จะเป็น2,300 นะครับแต่ร้านค้าจะได้เงินแค่2,250นะครับเหมือนที่ลง Facebook ไว้นะครับก็ประมาณนี้นะลูกค้าลดทุกรุ่นเลยลูกค้าทุกรุ่นนะครับยกเว้นโมชั่นมูฟกับรันสตาร์3รุ่นนะครับที่ร้านค้าไม่ได้ร่วม200นะก็กระเป๋าลดหมดเลยนะครับลูกค้าอย่างพวกนี้อ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ลด50บาทไปเหลือ2,250นะครับร้านก็จะได้2,250เพราะว่าค่าส่งเนี่ยมัน50อยู่แล้วจริงๆมันเกินด้วยร้านก่อนนะครับสงสัยยังไงทักมาได้ครับหรือว่าโทรทิ้งเบอร์โทรไว้เลยเดี๋ยวผมโทรหาเองนะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ